1นาทีกับกปท.จุดกลับรถเป็นอีกจุดหนึ่งที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นเมื่อต้องขับผ่านจุดกลับรถควรชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าอาจมีรถที่จอดล้ำช่องทางกลับรถและเมื่อสังเกตเห็นรถคันหน้าให้สัญญาณเตรียมกลับรถต้องแน่ใจว่ารถที่อยู่ช่องซ้ายอยู่ในระยะไกลหรือให้ทางจึงเปลี่ยนช่องทางได้เมื่อเห็นรถกลับเข้ามาในช่องทางจราจรของเส้นทางตรงให้ชะลอความเร็วเพื่อจะให้รถคันดังกล่าวนั้นมีพื้นที่เพียงพอในการกลับรถส่วนกรณีที่รอกลับรถก็ต้องหยุดรถในจุดกลับรถที่กำหนดไม่จอดกีดขวางช่องทางจราจรของรถในเส้นทางตรงสังเกตว่ารถในทางตรงนั้นต้องอยู่ในระยะไกลจึงค่อยกลับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมต้องไม่กลับรถในบริเวณจุดบอดหรือในขณะที่รถอื่นนั้นจอดบังการมองเห็นของรถที่ขับในเส้นทางตรงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม